ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับวันนี้หมอจะมาชวนไปออกกำลังกายพิชิตเบาหวานกันครับใครที่เป็นเบาหวานไปฟังคุณหมอให้คำแนะนำกันเลยครับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการออกกำลังกายควรเริ่มต้นอย่างไรดีครับการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดปริมาณน้ำตาลสะสมครับการเริ่มต้นควรจะเริ่มจากการประเมินตนเองหรือปรึกษาแพทย์ก่อนครับว่ามีข้อจำกัดในการออกกำลังกายหรือไม่เช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคข้อเสื่อมครับการออกกำลังกายควรจะมีส่วนประกอบทั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตครับการออกกำลังกายโดยใช้เวทเทรนนิ่งหรือแรงต้านประเภทต่างๆเพื่อกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายควรจะเริ่มจากปริมาณที่น้อยๆก่อนนะครับให้ร่างกายได้ปรับตัวจากนั้นจึงเพิ่มปริมาณความหนักหรือระยะเวลาต่อไปครับมีข้อควรระวังอะไรบ้างในการออกกำลังกายครับในการออกกำลังกายควรจะสังเกตอาการของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำครับและเตรียมอาหารเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดไว้ด้วยเป็นคาร์โบไฮเดรต15กรัมเช่นลูกอม3เม็ดน้ำส้มกล่องเล็กหรือว่าขนมปัง1แผ่นครับในผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าชาควรระวังในการเกิดแผลที่เท้าครับหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกสูงเลือกรองเท้าที่ใช้ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมหมั่นตรวจสอบผิวหนังบริเวณเท้าเป็นประจำครับส่วนท่านที่มีปัญหาเบาหวานขึ้นตาควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะเพิ่มความดันลูกตาเช่นการยกเวทที่มีแรงต้านมากๆครับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ครับผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลินสามารถออกกำลังกายได้ครับเริ่มต้นนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนครับว่าจะต้องติดตามระดับน้ำตาลในเลือดหรือปรับขนาดยาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่เริ่มกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆในช่วงของการออกกำลังกายควรจะหลีกเลี่ยงการฉีดยาที่แขนขาครับเพราะว่าอาจจะมียาบางส่วนเนี่ยที่เข้าไปสู่กล้ามเนื้อทำให้มีการดูดซึมของยาที่เร็วเกินไปควรฉีดยาที่ตำแหน่งของหน้าท้องแทนครับเพราะว่าจะมีการดูดซึมยาที่สม่ำเสมอกว่าชวนกันไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน